ชมรมกอล์ฟนะครับบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนรู้จักไหมลูกเด็กๆพูดให้ฟังบริษัทอะไรบริษัท TPI โพลีน123 TPI โพลีนจำกัดมหาชนลูกเรียกสั้นๆว่าเป็นบริษัท TPI นะบริษัท TPI ของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ส่วนมากก็จะเป็นปูนซีเมนต์เหมือนปูนนครหลวงกับปูนตาช้างแต่เรียกสั้นๆว่าเป็นปูน TPI นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ก็จะเป็นพวกโรงกระเบื้องนะครับตอนนี้ก็ทำกระเบื้องแล้วแล้วก็ทำอีกมวลเบานะครับก็ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของชมรมเนี่ยโครงการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆเนี่ยทางชมรมก็ทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งชมรมนะครับแล้วก็ทางพวกผมจะไปจัดเป็นกอล์ฟการกุศลนะครับจัดกอล์ฟการกุศลแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่อยู่ในกวนทั่วประเทศเนี่ยมาตีกอล์ฟแล้วก็ช่วยกันบริจาคแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่จะจัดกอล์ฟที่จะทำให้เพื่อนๆมาตีอยู่ประมาณเกือบ200คนเนี่ยมาช่วยบริจาคให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนแล้วก็ไล่บริจาคมาตั้งแต่ซัพพอร์ตมิตรภาพแล้วก็มวกเหล็กขอไม่เปลี่ยนแล้วก็จะดูโรงเรียนที่เป็นระดับอนุบาลกับประถมเป็นหลักนะครับเพราะว่าโรงเรียนระดับมัธยมในส่วนมากเขาจะค่อนข้างมีครบนะครับก็อยากจะให้น้องๆที่อยู่ตามชุมชนนะครับมีความรู้แล้วก็ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็การเซิร์ชทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเท่าเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนที่เจริญกว่านะครับก็หวังว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นที่จะต่อสู้กับโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอโรงเรียนในจังหวัดนะครับก็ขอให้กำลังใจให้ท่านอาจารย์ช่วยสอนเยาวชนของประเทศชาติของเราให้มีความรู้เท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ให้น้องๆสอบติดโรงเรียนในจังหวัดมากขึ้นนะครับสอบติดสพว.ได้มากขึ้นนะครับก็ขอมีความยินดีนะครับที่จะบริจาคปีหน้าก็จะหาโรงเรียนอื่นถัดไปรอบๆโดยเฉพาะในอำเภอมวกเหล็กเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ตั้งของบริษัท TPI นะครับส่วนทางด้านแข่งคอยส่วนมากตาช้างกับนครหลวงเขาดูแลอยู่ถ้าพวกเหล็กครบแล้วก็ผมอาจจะไปทางปากช่องทางโน้นแทนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นะครับที่ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่5เครื่องในการเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับเป็นเครื่องรุ่นล่าสุดมีความเร็วสูงนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกคนครับสวัสดีครับ